คุณผู้ชมครับไปดูภาพนี่น่าชื่นใจฮะเป็นภาพถ่ายเสือโคร่งในป่าธรรมชาติเออในคุณผู้ชมฮะรอบนี้มาทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอเลยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกําลังทําอะไรฮะหยอกล้อเล่นกับมวลหมู่ผีเสื้อผีเสื้อหรอโอ้โหเขามีความสุขจังเลยนี่ครับเป็นคลิปที่นายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ป่าด้วยกล้องแคเมร่าแท็บน เป็นการปฏิบัติการร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยภาพถ่ายเสือโครง่งโอ้โหนี่วว้าวระยะไกลมากเลยม,มันคนเดินเฉ็ดกล้องมันก็ไม่รู้ว่านี่กล้องเนนะเออจริงเนี่ฮะอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ําเพชรบุรีเอ๊ะ ผ่านจะไปไหมเนี่ยอเออถ่ายเมื่อวันที่8ถึง11มกราคมที่ผ่านมานะครับตั้งกล้องดักถ่ายภาพได้ภาพ,ภาพเสือโครง2เหตุการณ์ถ่ายภาพได้วันที่27ธันวาคมปี66แล้วก็วันสิ้นปีครับ31ธันวาคมปี66ตรวจสอบภาพและคลิปภาพถ่ายผลการเปรียบเทียบลายเสือาพาดกรพบว่าเป็นตัวที่ปรากฏใหม่อ๋อเหรอคะอ่า<ด>คนละตัวกันอ๋อดูจากลายนะดูจากลายดูจากลายที่ใกล้ๆขานหน้าด้านขวาเนี่ยนะฮะ เป็นเสือโครงวัยรุ่นยังไม่ชราบเพศใส่รหัสประจำตัวเอาไว้ก่อน KKT 004และก็เสือโครงที่พบก่อนหน้าคือภาพนี้นะฮะ KKT 001F แล้วก็นี่ 002M มีชื่อแล้วด้วยชื่อหล่อมากว่าณเดช <laughs> <c oughs> พบตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ KKT ศ3มพบเมื่อวันที่18 19 23และพฤศจิกายน18 19- 23พฤศจิกายนในตัวเดียวกัน KKT 0 0 3ทีนี้ K K จากการปรากฏตัวของเสือโคร่งเพิ่มขึ้นทางเจด็จการแห่งชาติแก่งกระจานก็โพสต์บอกว่าหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ดีคงจะต้องเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่านั้นๆและหนึ่งในสัตว์ป่าสําคัญอันเป็นมาตรฐานบ่งบอกถึงความสมบูรณ นั่นคือเสือโคร่งครับว้าเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของเสือโครง่งเขาต้องใช้พื้นที่ในการหากินเป็นร้อยตารางกิโลเมตรร้อย mm hmm. ตารางกิโลเมตรหมายความว่าฝั่ง1นึกิโลเมตรและวคูณอีกฝั่ง100กิโลเมตรระยะทางมันกว้างมากนะฮะเพราะอะไรเขาต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งล่าเหยื่อครับซึ่งก็คือสัตว์อื่นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นป่าต้องใหญ่ mm hmm. แล้วเหยื่อต้องเยอะพอ ปัจจุบันนี้ที่เราไล่เรียงกันมา KKT 01, 02, 03, 04เนี่ยนะฮะเจอมาแล้วทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจนได้ว่าป่าแก่งกระจานยังคงอุดมสมบูรณ์ครับค่ะน่าชื่นใจในขณะเดียวกันฝากเจ้าที่